สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเป็นการร่วมงานกับเหมือนนอกค่ายข้ามค่ายพอสมควรครับผมเป็นไงบ้างฮะกองน่ารักมากกองถ่ายน่ารักมากครับจริงๆแล้วก็พี่ทุกคนเทคแคร์ดีมากครับผมคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างเกรงว่าเราไม่เคยทำงานแบบนอกค่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเกรงมากและยิ่งเป็นโดยเฉพาะเป็นภาพยนตร์มาก่อนที่แบบว่าตำนานเขาทำไว้ดีมากๆด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งกดดันยิ่งเกรงเรากลัวทำไม่ได้เรากลัวเล่นไม่ได้เรากลัวทุกอย่างไปหมดเลยแต่พอสุดท้ายพอมาเจอกับพี่ๆทีมงานพี่โด่งพ่วงกับแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงแล้วก็พี่ๆที่แบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นก่อนนะครับผมทุกคนคือช่วยสอนช่วยแบบดูแลเราดีมากจริงๆเฮฮามากครับผมแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆที่แบบเราไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ประโมทแสงสอนหรือว่าพี่เต๋านะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนึงเราจะมีโอกาสได้แบบได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาแอบเก็บยิ้มไม่พอผมยิ้มไม่ได้ก็ค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นแต่แบบว่าบทโอเคมันก็ยังอยู่ในบทวัยรุ่นถูกไหมครับแต่ว่าเราก็เล่นกับเพื่อนๆนักแสดงพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าอยู่ในแวดวงที่เรารู้จักคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับพอมาทำงานตรงนี้ได้เจอกับมืออาชีพจริงๆที่แบบนั่นคือระดับท็อปของตอน1995เลยอ่ะเรากดดันเราเกรงแล้วเราก็ประทับใจเราปลื้มปริ่มมากด้วยอย่างยกตัวอย่างพี่นงกับพี่โมดนะครับผมก็จะคอยบอกเราเรื่องคาแรคเตอร์อย่างพี่โมดก็จะเล่นเป็นแม่นในปี1995ถูกไหมครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรนะผมก็จะถามพี่โมดนะครับผมแล้วก็ตอนเวลาเข้าฉากกับหลายๆคนอาจจะเรียกอานงแต่ผมเรียกพี่นงนะครับผมก็เขาก็จะให้เทคนิคในการแสดงต่างๆสอนเราอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าหนึ่งคือสิงห์อ่ะรู้จักชื่อเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าดังมากถึงขนาดที่สิงห์ไม่ได้ดูแต่สิงห์ก็รู้จักชื่อเรื่องนะครับผมแล้วพอคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์อ่ะจะเป็นเพลงที่แบบเราคุ้นเคยขนาดนี้แล้วพอถามพี่เจนปุ๊บพี่เจนก็แบบเหมือนกับพี่เจนผู้จัดการเขาก็จะร้องให้ฟังว่ามันร้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยรู้จักแล้วก็ถามเลยว่าแบบเล่นกับใครได้ทำงานกับใครบ้างแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราก็แบบอยากเล่นถ้ามีคิวถ้ามีเวลาคือเราเอาขึ้นไปคุยกับพี่ผู้ใหญ่ของบริษัทเลยแล้วพี่ผู้ใหญ่ก็โอเคมันดีนะบทมันก็ดีแล้วทุกอย่างมันก็โอเคคิวเราก็ว่างพอดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยโอเครับเล่นขออนุญาตกับทางผู้ใหญ่มาใช่ทุกอย่างถูกผ่านการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่การมาของเราค่อนข้างที่จะแบบหลายคนแบบคาดไม่ถึงกับการย้ายใช่ครับก็หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยอะไรสิงห์แม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยยังอยู่ที่นั่นสิงห์ยังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าทางบริษัททางค่ายนะครับผมค่อนข้างเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกคนไปร่วมงานกับค่ายอื่นๆนะครับเป็นปกติอยู่แล้วขอแค่ปีนั้นเราไม่ได้โดนคิวละครหรือว่าซีรีส์ของทางบริษัทหรือทางค่ายนะครับผมอย่างปีนี้เราไม่มีแฟนมีตติ้งที่เราจะต้องบินไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นคิวเราก็ค่อนข้างจะมีฟรีไทม์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอสอบถามได้บทมาแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคหมดอะไรเงี้ยเขาทางผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เราไปรับเล่นได้ปกติครับกับทางค่ายเก่าก็คือยังไม่หมดเลยยังมีอยู่ครับณปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่หมดสัญญานะครับผมก็ยังทำงานร่วมกันอยู่น่าจะมีอีกสักกี่ปีหรือว่าอย่างไรดีอย่างน้อยก็นู่นนะครับยันปีหน้าเลยครับผมจบไปหรือยังครับว่าแบบถ้าหมดจะต่อหรือว่าจะเป็นอีกหลายปีหรือว่าอย่างไรดีแพลนที่ผมวางไว้ในปีหน้าคือปกติอ่ะผมแพลนไว้เป็นของปีหน้าคือวางแผนไว้นานพอสมควรอยู่แล้วว่าเราอยากไปเรียนต่อแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของบินได้หรือยังหรือว่ามีแผนที่จะต้องแบบบวชจริงๆไม่ค่อยอยากระบุเวลาที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ามีแผนที่เราวางไว้นานอยู่แล้วนะครับผมตอนนั้นก็ให้เป็นเรื่องของ
ของปีหน้าแล้วกันว่าตอนนั้นเราจะมีเวลาไปเรียนต่อได้หรือยังบวชได้หรือยังแสดงว่าถ้าปีหน้าแบบหมดสัญญากับค่ายเก่าก็อาจจะแบบหายไปแป๊บนึงแล้วแบบว่าไปทำอะไรให้หายไปนี่หรือเปล่าครับหายไปเรียนต่อหายไปเรียนต่ออะไรเงี้ยถ้าสอบติดก็ไปครับไปที่ไหนครับประเทศอะไรอยากไปเรียนที่อเมริกาครับฟิล์มโปรดักชันของอเมริกาครับไม่เสียดายโอกาสหรอกเพราะว่าเรากำลังไปได้สวยกับทางเนี้ยแต่ว่าเราจะเลือกทิ้งมันไปอะไรเงี้ยเสียดายโอกาสไหมก็เสียดายครับแต่ว่าเราก็กลัวเราหมดแพชชั่นในคือเวลาเรามีความตั้งใจอะไรหรือว่าเรามีไฟอ่ะเราก็อยากทำตรงนั้นให้ไปสุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีโมเมนต์ของการที่หมดไฟจะเรียนต่อแล้วเรามันขุดมาไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมยังมีไฟอยู่ผมอยากเรียนต่ออยู่ผมวาดฝันในอนาคตว่าผมอยากทำงานเบื้องหลังผมก็อยากให้ตัวเองไปได้ถึงจุดนั้นก่อนแต่เราไม่สงสารแฟนคลับไม่สงสารผมพยายามสะกดจิตแฟนคลับทุกคนตั้งแต่2ปีมาแล้วมั้งครับว่าเพราะว่าผมมีแพลนเรียนต่อมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแสดงว่าเราก็กล่อมเขามาตลอดว่ากล่อมมาตลอดกล่อมมาตลอดพอสมควรเลยครับผมแต่ก็บอกเขาอยู่เสมอว่าไม่ใช่ว่าเราไปเรียนต่อแล้วกลับมาแล้วเราจะหายไปเลยเราก็มีพี่แดนเป็นไอดอลแล้วกันครับผมก็คือเรายังสามารถทำงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังได้ตามปกติถ้ามีโอกาสเรื่องเรียนที่นี่คุณเรียนร้อยจบแล้วจบแล้วครับผมเรียนจบแล้วรับปริญญาอยู่ประมาณต้นปีหน้าครับผมถ้าตารางไม่มีอะไรเคลื่อนนะครับผมอย่างล่าสุดคนเข้าใจว่าจะรับพฤศจิกายนนี้แต่ไม่ใช่ครับพฤศจิกายนนี้เป็นของปีก่อนหน้าสิงห์ของสิงห์เนี่ยรับจริงๆน่าจะอยู่ประมาณมีนาครับมีนาปีหน้าเลยนะครับผมแสดงว่าปีหน้าก็เป็นปีวัดใจอีกปีหนึ่งที่ว่าจะไปทางไหนครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ทำร่วมกับบริษัทปีหน้ายาวเต็มแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความลับอยู่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ